แต่มีเนาะเน็ตมันมีมีหนึ่งมิลลิลิตรเนาะในอันในกล่องหนึ่งหันสนั่นแหละอันโดสหนึ่งมันจะต้องเป็น0.5คือกันเดคือกันกับซิโนฟาร์มอันนี้บ่มีอย่างแตกต่างกันสนั่นแหละในบ่โดสหนึ่ง0.5เนาะแล้วคนหนึ่งจะต้องหับ2โดสเนาะและโดสหนึ่งหาโดสที่2อันนี้เขาตกลงกันเลยเนาะเอกภาพกันเขาว่า3หา4อาทิตย์สนั่นบางหนึ่งเขาว่าร่างกายมัน144อาทิตย์นะนะบัดนี้นี่แนวมือบ้านได้ตกลงกันต่ออนามัยลูกเราก็ถามเอาเพื่อบ่อย่างให้แพทย์เฮาสับสนทีมงานสัตว์เนี่ยเขาก็เลยใส่คือกันกับซิโนฟาร์ม3หา4อาทิตย์เนาะเส้นทางซักแม่นซักเข้ากล้ามซี่แต่กลุ่มอายุคนจะได้รับแม่นเฮาจะอนุญาตให้18ปีขึ้นไปเนาะ18ปีขึ้นไปรวมถึงผู้สูงอายุก็สามารถรับได้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวก็รวมถึงผู้มีพยาธิประจําตัวอยู่ในเขาเจ้าก็บ่ได้ระบุว่าอันนี้แม่น18ปีขึ้นไปก็รวมทุกกลุ่มเลยและอยู่ในนี้มันบ่จําเป็นว่าต้องมีน้ําละลายผสมเนาะถือว่ามันก็ใส่ได้เลยอันนั้นอันนี้คือกันกับซิโนฟาร์มบอกมาอันขายคือเนาะวันนี้เฮามาเว้าเรื่องเหตุการณ์ของปปส.ที่จะเกิดขึ้นเนาะเฮาสิเห็นได้ว่าความทีและก็ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นได้หลายกว่าในกรณีเฮาซักมาเฮาพบหลายแม่นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลายมันส่วนหลายมันจะเจ็บหัวหรือกันเจ็บบริเวณซักบางคนก็มีการรู้สึกเมื่อยอันนะคือตัวอย่างใน10คนเนี่ยอาจจะมีหลายคน1คนมีอาการแบบนี้อันนี้เขาเจ้าก็เหตุการณ์มีข้อออกมาแล้วเนาะใน10คนอาจจะมี2หา3คนหรือว่าอาจจะหลายกว่านี้อันนี้มันเป็นเหตุการณ์มีข้อและส่วนหลายมาพบเรื่อยตัวนี้เนาะแต่บัดนี้แม่นบ่ได้มาพบเรื่อยเนาะตัวบางหนึ่งอันตะกี้เนี่ยมาพบหลายอันนี้มาเกิดขึ้นเรื่อยในระหว่างร้อยคนใดเนาะจะมีหลายกว่าหนึ่งคนสิมีอาการเซนว่ามีอาการไข้บริเวณซักอย่างขนาดแล้วก็มีบางคนก็มีรู้สึกว่าหนาวสั่นเนาะแล้วก็ปวดตามคอแล้วก็บางคนก็มีอาการไอมีขี้มูกย่อยแล้วก็เจ็บคอคันแล้วก็หรือว่ารู้สึกเบื่ออาหารเนาะเบื่ออาหารปวดท้องปวดหากแล้วก็ท้องท้องแล้วก็บางคนก็รู้สึกเจ็บท้องอันนี้อาการที่เว้ามานี่บ่แม่นสิเป็นครบหมดเนาะบางคนอาจสิมีอาการใดหนึ่งก็คล้ายคือกันกับซิโนฟาร์มมันแหละเนาะอย่างว่าแม่นแหละและการพบหน่อยที่สุดก็แม่นเว้าเรื่องไข้หลายกว่า30 8องศาขึ้นไปเห็นเนาะอยู่ในนี่ๆคัน37องศาเขาบ่ว่าไข้เนาะอาจสิแม่น38เด้อนี่อันนั้นหลายกว่า38องศาขึ้นไปหั่นและบางคนก็มีการเรียกคือซักไปแล้วมีง่วงนอนอยากเหงานอนเนี่ยแล้วก็บางคนก็มีผื่นออกแพ้นอนตามตนตัวอันนี้แม่นเนาะบางครั้งคราวกลุ่มใน1,000คนใดอาจจะมี1กรณีหั่นนะหรือว่าอาจจะบ่พอและว่าบ่มาครบเรื่อยเนาะแล้วก็หรือว่าอาจจะบ่เกิดขึ้นเลยหั่นก็แม่นว่าอันนี้ของเพิ่นเอิ้นว่าฮปปส.ที่หุ่นแห้งหั่นแหละซักไปแล้วมันจะบ่พอเท่าใดนาทีหนังตาบวมหน้าไข้เนาะออกฮ้อนแล้วมีเลือดดั่งออกแล้วก็ดั่งก็บ่ได้กินก็มีการท้องอืดท้องผูแล้วก็มีการปั่นของกล้ามซีนอันนี้ก็แม่นอาจจะบ่พบเรื่อยใน1,000คนใดอาจจะบ่มีฮอด1กรณีเนาะอันนี้ข้อมูลกันเพิ่นได้ศึกษามาแล้วแล้วก็กรณีที่ว่ามีแพ้กระทันหันหรือว่าซักไปแล้วมีช็อกอนาฟิแล็คติกนี่มันก็บ่มีรายงานเนาะอันนี้ก็เกือบบ่มีเลยข้อมูลรายงานอันนี้ก็ให้เห็นว่าซิโนแวคเนาะวันนี้อยู่ในอันนี้เนาะกลุ่มคนที่บ่ควรซักวัคซีนเป็นของห้ามว่าแม่นกลุ่มใดที่บ่ควรซักวัคซีนหรือว่าควรระวังเนาะอันที่1นี่กลุ่มที่บ่ควรให้วัคซีนเลยเฮาต้องอันนี้ก็บ่ต่างหยังกับวัคซีนทั่วไปคือกันกับวัคซีนทั่วไปคือเฮาเว้าผ่านมาเฮาโอ้โหแม่นกันซิโนฟาร์มแอสตร้าไฟเซอร์อย่างต่างๆเฮาควบคุมคนที่มามีประวัติ
แพ้หุ้นแห้งเนาะจากวัคซีนหรือว่าส่วนประกอบของวัคซีนผ่านมาตัวอย่างเราซักเข็มหนึ่งไปแล้วเกิดมีอาการแพ้หุ้นแห้งหันใจฝืดเป็นผื่นตามต้นตัวให้เห็นโลดนะถือว่าเราบ่มีซินทับวัคซีนเข็มสองใดทันกรณีแพ้หุ้นแห้งถ้าแพ้ว่าเออออกตุ่มแต่เราบ่หันใจฝืดออกประมาณบ่พอตัวใดสมองแหละแล้วก็เศร้าแต่อาการปกติเราหักมีซินทับวัคซีนแต่ว่าแพ้หุ้นแห้งถึงขันหันใจฝืดเขาไปนอนห้องหมออันนี้แม่นเอามีขอหามเลยเขาบ่ให้ซักเนาะอันนี้นี่แม่นของเขาจริงไหมคือกันกับวัคซีนตัวต้นสนิทอื่นบ่มาแต่ซีโนแม็กซ์ซีโนฟาร์มไฟเซอร์แอสตราเซเนกาหรือว่าจอห์นสันอันนี้แม่นพวกแค่จากวัคซีนจากการทำวัคซีนผ่านมาแบบบุญแห้งเนาะบัดนี้กูเขาควรจะระมัดระวังแนวใดก่อนจะให้วัคซีนเนาะก็คือเขาเหตุตัวไปผ่านมาเขาต้องถามกันตองก่อนเขาจะให้บริการวัคซีนเขาก็ต้องกันตองคือกันตัวนี้ว่าแตกต่างงั้นกับตัวเขาเห็นผ่านมาเขาต้องถามกันตองว่าเจ้ามาเนี่ยเมื่อนี้จะมีไข่บอหันนะเขาต้องแทกอุณหภูมิกับเจ้าหันนะถ้าเขาเจ้าบ่มีไข่แล้วก็อาจจะถามประวัติผ่านมาว่าเราเคยแอนแพ้วัคซีนยังต่างๆบอหรือว่าเคยได้รับวัคซีนสนิทใดอื่นมาตัวอย่างน้องหับวัคซีนกันบ่หรือทีดีมาก่อน2อาทิตย์นะนะลุง2อาทิตย์ลงมาเขาต้องถามทางท่านสั่นแดงเหมือนเขาจุเรือนการให้วัคซีนถ่ายกรณีว่าโอ้ข่อยหาการวัคซีนกันบ่มาบางหนึ่งอาทิตย์มากัดข่อยเนาะเขากระเลือนหรือว่าโอ้กำลังมีไข่เขากระเลือนเนาะอันนี้และการอีกอันหนึ่งสำคัญอีกนะต้องถามว่าเราได้ติดเราเคยเป็นพยาธิโควิดอีกบ่ในอันหกถามเขาขึ้นใน6เดือนผ่านมาหรือว่า3เดือนผ่านมาเนาะเพราะว่าเขาอนุญาตว่าหลังจากติดเชื้อโควิดแล้วอย่างน้อย3หา6เดือนจึงรับวัคซีนป้องกันได้อันนี้เขาต้องได้ถามอันนี้คือเหมือนเว้าเรื่องการกันตองและวันนี้เอามาเว้าว่ากลุ่มคนใดเขาควรจะพิจารณาเนาะก็คือเก่าอีกเพราะว่าเป็นอย่างเขาจึงเล็งใส60ปีขึ้นไปและมีพยาธิประจําตัวเนาะอันนะในเขาเห็นว่ากลุ่มนี้ยังมีอัตราการควบคุมหน่อยเขาอยากเล็งใส่กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นครับบรรดาทานกับสีหูว่ากลุ่มนี้ถ้าติดเสื้อโควิดเนี่ยอันตรายกว่ากลุ่มอื่นๆเนาะและก็เห็นว่าเสียชีวิตเนี่ยคือผ่านมาในลาวเขาปัจจุบันเขามีเท่าใดสิบเท่าใดคนแหละเสียชีวิตสิบเจ็ดคนแต่เขามาเบิ่งใน17คนนี้ส่วนใดมีพยาธิประจำตัวเสียชีวิตกระผู้อายุสูงเนาะอันนี้อันนี้ก็คือปัญหาที่มาเฮาเล็งใส่กลุ่มตัวนี้เพื่อเฮาสันนั้นเฮาต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนให้เจ้าเข้าใจว่ากลุ่มนี้จะเป็นบุริมาสิทธิ์ก่อนในกรณีที่วัคซีนเฮาบ่เพียงพอและบ่เฮาสิมีกลุ่มใหม่เข้ามาเซ็นว่ากลุ่มแม่ยิ่งถือผ้าเนาะว่ากลุ่มแม่ยิ่งที่มาถือผ้าอยู่ในนี้ของเฮาก็ได้เฮ็ดแจ้งการในบรรณาธิการแล้วในแต่ละแห่งว่ามียิ่งถือผ้าเขาอนุญาตแล้วเดี๋ยวนี้เนาะรวมทั้งมีลูกอ่อนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือว่าบ่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหมอเขาสามารถทำวัคซีนได้ในมียิ่งถือผ้าเขากันเลยว่ากำหนดเอาหลายกว่า12อาทิตย์ขึ้นเมื่ออายุการถือผ้านะเราต้อง3เดือนขึ้นไปมันเราสามารถทำมีซีนทำวัคซีนและในคำถามออกมาถามว่าลุง3เดือนเด้หรือว่าลุง12อาทิตย์เด้เรามีสิทธิ์หาวัคซีนได้บ่ถ้าเรามีความต้องการได้เนาะฉะนั้นแพทย์เฮาจะตอบมาได้ถ้าว่าเรามีความสมัครใจว่าโอ้เราต้องมีการเดินทางหรือว่าเราต้องจะไปในกลุ่มเสี่ยงเนาะอันนี้แม่นพวกเฮาสามารถสมัครใจได้สมัครใจได้อันนั้นแม่นเฮาจะอันนั้นให้เขาเจ้าแล้วแล้วก็แม่แล้วก็ข้าพเจ้าก็ได้เมาเนาะแม่ยิ่งเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และกำลังเลี้ยงลูกด้วยนมอันนี้นี่แม่นคือโตอันอยู่อันนี้แม่ยิ่งถือผ้าลุง12อาทิตย์พวกเขาเสียแจ้งการบรรดาฐานตื่นหญิงนอกทางด้านนิติกรรมอีกกำลังสิไปเซ็นทางกรมและสิส่งบรรดาฐานตื่นเนาะแล้วก็บุคคลที่มีผู้ปกครองบุคคลเนาะอันนี้แม่นพวกเขาแม่นถึงอนุมัติเป็นบุริมสิทธิ์แล้วหรือว่าเซ็นกับบุคคลเราเกิดมีติดเชื้อ HIV ผ่านมาบ่นะเห็นว่าเรากำลังกินยาประจำอันนี้มันเท่ากันหายอยู่แล้วเนาะอันนี้และถามว่าหยกเม่นตามทีเขาเจ้ายังนอนปิ่นพัวในห้องหมอเนาะบ่สามารถอาการบ่ทรงตัวแม่นเฮาก็จะพิจารณาเขาเจ้าปิ่นพัวดีก่อนนะนะหรือว่ากรณีที่ว่าบุคคลที่ว่าอาจจะ
มีปิ่นปัวที่แบบเป็นมะเร็งมีประวัติการเป็นมะเร็งเนาะมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งอื่นแต่ว่ามีประวัติผ่านมากันเป็นมะเร็งแต่ว่าเราใส่เคมีครบแล้วก็เราก็ถือว่าเราครบหลังจากนั้น3เดือนต่อมาเราจะสืบต่อกินยาปกติของเราหัวหน้าแต่ร่างกายเราแข็งแกร่งขึ้นเราก็มีสิทธิ์หาวัคซีนได้แล้วก็สำหรับคนเจ็บที่ได้รับการปิดปัวจากพยาธิโควิดคือคนเราด้วยภูมิต้านทานนี่เนาะโมโนกลูนานี่หรือว่าแอนติบอดีหรือภูมิต้านทานในมากน้ำเมือกเลือดพลาสมาของผู้ที่เคยติดเชื้อหรือว่าเป็นผู้หายดีอันนี้ค่ะพระเจ้าได้บอกมาควรเดือนการให้วัคซีนอันนี้ประวัติคนที่ว่าติดเชื้อโควิดอย่างหน่อย3เดือนเนาะให้ในก็จะได้3เดือนก่อนเขาจึงให้วัคซีนก็จะไปวันนี้เขาสมมติเบิ้งภาคระบบเย็นเนาะอันนี้เขาสิเก็บรักษาวัคซีนอยู่ในระบบเย็นใดสั้นนั่นแหละว่าเรื่องการเก็บรักษาหรือคนส่งคนอยู่ในอุณหภูมิ2องศาหา8องศาในกรณีคนส่งนั้นเนาะและในกรณีการเก็บรักษาในตู้เย็นหรือความถึงกรณีคนส่งและห้ามเด็ดขาดหมวยเอาไปใส่ในตู้แสงแข็งเนาะในอุณหภูมิลงอันนี้สั้นแหละก็คือวัคซีนซิโนฟาร์มเนาะและก็บ่ให้ตั้งจุดวัคซีนถือกระถูกแสงโดยกงตัวอย่างเขาไปวางจุดซักวัคซีนเขาใส่เต็นท์แต่เต็นท์มันก็สามารถส่องรังสีเขาแสงแดดเขาส่องเขาหาโดยกงสนาวตรงตั้งอยู่บนทีวาบอให้ถือกับแสงแดดโดยกงถือใส่เนาะและก็หลีกคือเพิ่นเฝ้าหลีกเลี่ยงไว้ถือแสงตะเวนเรือแสงอยู่มีแหละอันนี้คือเขาเห็นผ่านมาการตั้งจุดบางเขาเห็นเนาะเกือก็ย้อนมาเขาอยากได้สถานที่กว้างเขาหลุดไปเอาเต็นท์ตั้งอยู่กลางเดินแดดจัดนะนะอันนั้นบ่ถือหลักการในบรรดาฐานสันนั้นเขาต้องตั้งอยู่ในห้องนอกห้องอาจจะโอทุกคนอาจจะนั่งอยู่นอกได้คนนั่งอยู่นอกได้แต่จุดวัคซีนจะต้องตั้งอยู่ในตึกหรือว่ามีหลังคาเนาะคงถือว่ากันบ่ให้มีแสงแดดโดยกงผ่านเข้ามาบัดนี้อันอยู่การเก็บรักษาวัคซีนสำหรับกล่องที่ยังบ่เปิดสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิบวก2 5บวก8ได้ถึง12เดือนหรือว่าจนฮอดวันเดือนหมดอายุคือซิโนแวคนี่มันเว้าว่าปี2023เนาะ2023ฉะนั้นตัวจริงบรรดาฐานได้รับนี่มันฮอด2023บ่นี่จะต้องไปสิบึงคือว่าเฮาจะนําใส่จนกว่าวัคซีนจะหมดอายุมันนี่คือข้าพเจ้าสิกลับขึ้นมาเว้าตึงอีกว่าก็เพราะว่าวัคซีนตัวซิโนฟาร์มนี่มันมี2โดสเนาะแต่2โดสต้องซักได้2คนถ้าเฮาเปิดนี่ต้นนี่ก็สิคือกันกับซิโนฟาร์มเดินซิโนแมคนี่ถ้าเฮาก็ต้องใส่บ่อยใกล้6ชั่วโมงเนาะอันนี้และการให้วัคซีนนี่แม่นคือวัคซีนต้นนี้มันก็ง่ายเนาะมันบ่มีน้ําละลายผสมฉะนั้นพวกเฮาต้องสังเกตว่าเบิ่งกล่องวัคซีนนี่มันบ่ทันได้หมดอายุบ่หรือว่าบ่มีการเปลี่ยนสีบ่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในกล่องบ่อันนี้พวกเฮาก็ต้องไปเบิ่งกดการก่อนเนาะก่อนเฮาจะให้วัคซีนเฮาก็มีการเหียงกล่องวัคซีน2 3เทื่อก่อนนั่นน่ะเนาะโดนเหียงไปเหียงมาก่อนเพื่อให้มันเข้ากันเนื้อมันเข้ากันนั้นแล้วเฮาก็จึงดูดเนาะเฮาจึงดูดวัคซีนเปิดกล่องยาเฮาก็ดูดวัคซีนอันนี้คือกันกับซิโนฟาร์มถ้าพวกเฮายังบ่ปฏิบัติแบบนี้นะจับกล่องวัคซีนออกมาจากธงไผ่แล้วก็ใช้ฟ้าเพื่อดูดพุ่นให้มันผิดหลักการในบรรดาฐานสันเฮาต้องเหียง2 3เทื่อก่อนเนาะเพื่อให้น้ําวัคซีนมันเข้าเนื้อกันนั่นน่ะเนาะแล้วเฮาก็จึงดูดน้ําดูดวัคซีนออกจากกล่องเนาะโดยที่ว่า 0.5 แหละฉะนั้นในระหว่างการบริการวัคซีนนี่เนาะเพิ่นว่ากล่องวัคซีนควรเก็บไว้ในอุณหภูมิบวก2 5บวก8ก็ไว้อยู่ในนั่นแหละไว้ในถุงผ้ายอมไว้อยู่ในอันแผ่นโฟมมันเนาะบ่ให้เอาออกมาตั้งอยู่นอกถุงผ้าอันนี้มันของเฮาแล้วก็กล่องวัคซีนที่มายังบ่ทันได้เปิดนั้นแต่เอาไว้ตรงข้างลุ่มเนาะผู้ใดที่เปิดแล้วเฮาจึงบ่ยอมอยู่ในแผงโฟมแต่ก็เว้าแล้วเว้าอีกแบบบ่ให้ถือแสงแดดโดยกลุ่มเนาะอันนี้ความแตกต่างระหว่างซิโนแวคและซิโนฟาร์มเนาะฉะนั้นแหละก็มาสัก2โดสซื้อกันนั่นเองเนาะกับสิ่งวัฒนีในนอกการเสนออันอื่นๆเลยก็เป็นค่ายคือกันเหมือนสั้นนั่นแหละอันนี้อยากเสนอย่อๆสั้นๆแบบนี้